เก๋สวัสดีค่ะพบกับมุกในช่วงสาระน่ารู้นะคะคุณรู้หรือไม่ปลาหมึกหอมเซลนั้นกับปลาหมึกหอมปกติแตกต่างกันอย่างไรอยากรู้ใช่ไหมไปดูกันเลยค่ะมาดูที่ตัวแรกนะคะปลาหมึกหอมเซลหรือปลาหมึกตะเภาเป็นหมึกจากเรือรอบจับมาแบบสดๆแพ็คใส่ถุงปิดสนิททีละ1ตัวแบบนี้เลยนะคะโดยไม่ได้ดองน้ำจืดเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและรสชาติที่ดีแล้วนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิติดลบ40องศาเนื้อสัมผัสกรอบเด้งรสชาติสดหวานไม่คาวและมีกลิ่นอายทะเลนิดๆ นะคะซึ่งจะแตกต่างจากปลาหมึกทั่วไปก็คือปลาหมึกที่สดกว่าและเซลล์ยังไม่ตายดีนั่นเองค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นเขามักจะนิยมไปกินแบบซาซิมิจะเห็นได้ในเมนูภัตตาคาร์ระดับ5ดาวกันเลยทีเดียวมาดูตัวต่อมานะคะจะเป็นปลาหมึกหอมปกติเป็นปลาหมึกที่เซลล์ตายสนิทแล้วสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของปลาหมึกเขาเลยนะคะและไม่สามารถกินแบบซาซิมิได้เมนูที่นิยมเลยนะคะปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดปลาหมึกทอดกระเทียมปลาหมึกนึ่งมะนาวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับช่วงสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้ได้ทราบถึงความแตกต่างของปลาหมึกทั้งสองไปแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย